ือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋ววันนี้เราจะได้พบกับความสนุกจะให้หนูสอนกรรมการเล่นให้เลือกว่าอยากสอนใครพี่ห้อยพี่ห้อยคนไหนคือพี่ห้อยครับควายไปควายมาควายไปควายมาอย่างเงี้ยนี่ง่ายสุดเลยลูกทุเรศทุรังเหลือเกินและความสามารถเริ่มครับสู้เขามันยากสู้เขาค่อยๆค่อยๆดีดีพบกับทั้งหมดนี้ได้ในซุปเปอร์เทนที่สตูดิโอซุปเปอร์เทนในวันนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยความสามารถและความสดใสของเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วจากทั่วประเทศครับอร่อยไหมคะเต้มาเร็วมาช่วยพี่หน้าต่อหน่อยซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแค่ความสามารถอันน่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยต่อยอดความสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขาได้ในอนาคตครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปพบกับความสามารถของเด็กคนแรกกันแล้วครับจับตาดูความสามารถของเขาให้ดีๆเพราะเขาคนนี้จะทำให้พวกเราต้องทึ่งไปตามๆกันこんにちは。僕の名前はフーガです。僕は13歳で京都に住んでいます。すますます。日本。ประมาณ。はい。はい。ありがとう。ไม่ใช่เราจะไปขอบคุณเขาทำไมเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตอนบ่ายต้องคนที่ว่าใช่ไหมคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะผมชื่อฟูกะครับชื่อฟูกะเป็นเด็กญี่ปุ่นเลยหรือว่าเป็นลูกครึ่งลูกผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับไทยครับแม่เป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นครับพูดไทยได้บ้างไหมครับก็นี่เขาพูดอยู่เนี่ยแหละยังไม่หรอแล้วมาอยู่เมืองไทยนานยังลูก2ขวบครับ2ขวบตอนนี้เท่าไหร่นะ13ขวบ13อ๋อก็11ปีแล้วระหว่างส้มตำกับอูด้งชอบกินอะไรมากกว่ากันส้มตำครับอะไร Welcome to Thailand Welcome แล้วไปหัดพูดภาษาไทยที่ไหนลูกฟังมาจากเพื่อนที่โรงยิมครับฟังมาจากเพื่อนที่โรงยิมหรือโรงเรียนครับโรงยิมครับลงยิมลงยิมเป็นนักกีฬาไงเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาลงยิมเล่นกีฬาอะไรอะลูกยิมนาสติกครับเป็นยิมนาสติกฮะลีลาหรือว่าอุปกรณ์หรืออะไรอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ทำไมถึงเลือกเล่นยิมนาสติกอะลูกพอให้เล่นที่โรงเรียนแล้วก็มันสนุกครับมันสนุกเดี๋ยวนะที่ติดอยู่ที่หน้าอกนี่แปลว่าหนูเป็นทีมชาติแล้วเหรอลูกเยาวชนทีมชาติครับโอ้ดีใจเลยว่าทีมชาติไทยด้วยถามหนูสิลูกเวลาเล่นพวกยิมนาสติกเนี่ยครูเห็นบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะเคยมีแบบอุบัติเหตุไหมลูกมีตอนเล่นบาร์เดียวเล่นท่าจกแล้วก็หัวไปโดนบาร์ครับแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงมั่งตอนนั้นเลือดออกมาครับแต่ข้างในครับเลือดข้างในหรอไอ้ยาคือถ้าภาษาเราก็คือเลือดข้างเลือดข้างสมองรักษานานไหมลูกประมาณ6เดือนครับโอ้แล้วเขารักษาไงลูกต้องผ่าไหมผ่าออกไอ้ยาผ่าตัดเปิด
แล้วตอนนี้หายสนิทยังครับหายแล้วครับหายแล้วแล้วกลับไปเล่นอีกกลัวไหมกลัวนิดนึงครับตอนแรกกลัวใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วทำไงก้าวข้ามความกลัวยังไงพยายามให้ทำครับอ๋อก็คือทำบ่อยๆใช่ครับจนมันหายไปเลยใช่ครับโอ้โหเจ๋งมากรางวัลที่ได้ที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไรลูกชิงแชมป์ไทยได้ที่หนึ่งรวมครับโอ้โหที่หนึ่งเลยแล้วเคยไปแข่งที่ต่างประเทศบ้างไหมลูกมีที่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงครับที่ไปแข่งที่ต่างประเทศนี่คือไปในนามของทีมชาติไทยอย่างนี้เหรอลูกมีทีมชาติไทยกับเกียวโตครับคือยังไงคะลูกเกียวโตสองอันสองอันเลยอ๋อเหรอเป็นไทยด้วยโอ้โหเจ๋งญี่ปุ่นด้วยได้สองอันเลยเป็นนักกีฬาสองชาติเลยอย่างนี้เหรอใช่ครับโอ้โหเจ๋งอ่ะแล้ววางเป้าหมายสูงสุดเกี่ยวกับสายกีฬานี้ไว้ยังไงลูกอยากไปโอลิมปิกครับอยากไปโอลิมปิกขอส่งแรงใจไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นญี่ปุ่นหรือไทยเราเชียร์แล้วกันนะวันนี้ต้องมาโชว์เรื่องนี้แน่ๆแต่ว่าก่อนโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเบาะที่นอนสำหรับนักกีฬาครับเบาะที่นอนนอนเอาไว้ใช้ทำอะไรฮะนอนตอนกลางคืนหลับสบายอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่ครับนักกีฬานอนเบาะอย่างอื่นไม่ได้เหรอลูกได้แต่ถ้านอนเบาะนี้มันจะคลายตัวครับอ๋อเบาะสำหรับเวลาเล่นแล้วเอาไว้รักษาคลายเล่นฮีลิ่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับเขาบอกเดินโซว่ะเดินโซ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 สวัสดีครับはじめまして私の名前はピスプです。どうぞよろしくお願いします。โอ้โหโชว์โชว์เขามีภูมิเลยได้แค่นี้ทั้งชีวิตอย่าเกินไปกว่านี้ท่องมากี่วันท่องมากี่วันฟุกะนี่คือนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติไทยและนักกีฬาประจำจังหวัดเกียวโตของญี่ปุ่นครับเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเคยดูรายการซุปเปอร์เทนมาก่อนใช่ไหมลูกเคยครับรู้ไหมว่าโจทย์ในรายการเราจะง่ายกว่าที่เราไปแข่งเขาไม่มั่นใจพวกเราก็ไม่มั่นใจค่ะโจทย์ในรายการซุปเปอร์เทนจะท้าทายหน่อยฟูกะกล้ารับคำท้าไหมลูกรับครับสู้ไม่สู้สู้ครับมาฉันนั่นนี่ลูกร้อยท่านกรรมการครับโจทย์ที่เราท้าทายฟูกะต้องใช้สถานที่ที่เอื้ออำนวยครับเราจึงไปกันที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับเชิญครับขอบคุณสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับและนี่คือฟูกะครับนี่ชุดนักกีฬายิมนาสติกดูท่าวัวอุ้ยโอ้โหโอ้โหท่านี้ท่านี้ท่านี้สุดมากนี่คือล็อกข้อมือไว้ใช่ไหมลูกโอ้โหล็อกข้อมือไว้นี่คือโจทย์แรกครับอุปกรณ์ห่วงครับน้องจะต้องทำ3ท่าครับสเกลสตาร์ทเอลซิตและท่าสุดท้ายครับท่าที่3แฮนด์สแตนครับโอ้โหไม่ยากฟูกะต้องทำ3ท่านี้ต่อเนื่องครับและแต่ละท่าต้องทิ้งค้างไว้ท่าละ3วินาทีคือแต่ละท่านี่ความยากของแต่ละท่าคืออะไรลูกฟูกะใช้แรงเยอะมากครับใช้แรงเยอะมากคือต้องแข็งแรงมากท่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็ติดใจท่าสุดท้ายใช่ไหมเหมือนกันครับท่าไอ้ท่าแฮนด์สแตนเนี่ยคือมันไม่ได้สามารถทำมือท่ากรรมการครับดูหน้าเขาดูหน้าเขายากไหมเอางี้ยากไหมยากนิดนึงยากนิดนึงคือหนูก็พอค่อนข้างพอจะดูไอ้พวกยิมนาสติกสมัยก่อนน่ะสามท่าเนี่ยท่าลำดับความยากคะแนนความยากเนี่ยไอ้แฮนด์สแตนสุดท้ายยากสุดท่าสุดท้ายนี่ถือว่าโหดมากแล้วครับเราท้าฟูกะสามท่าท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องด้วยครับทีนี้ครับต่อเนื่องเลยครับอ
นี่คืออุปกรณ์ตัวช่วยครับในการขึ้นห่วงเอาละครับพร้อมแล้วครับค่อยๆทิ้งตัวลงมาครับท่าแรกครับได้ไหมสองสามผ่านครับท่าต่อไปเอาซิดครับผ่านครับสุดท้ายครับท่าสแตนเอ้ยโอ้โหช่วงหน้ากลับมาพบกับความสามารถของน้องฟูกะกันแบบเต็มๆห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องฟูกะนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ2สายเลือดกับความสามารถด้านยิมนาสติกได้ไหมเอ้ย2 3ผ่านครับท่าต่อไปเอาซิดครับผ่านครับท่าสแตนเอ้ยเนื่องจากว่าเด็กคนนี้เก่งครับโจทย์ที่เราท้าทายเขาจึงมียากขึ้นไปอีกครับครับทีมงานครับมาเลยครับอุปกรณ์นี้คือบาเดี่ยวครับท่านกรรมการครับตัวนี้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นการหมุนตัวแล้วศีรษะไปฟาดโดดพอต้องเล่นอุปกรณ์ชุดนี้มีกังวลใจไหมนิดนึงแต่ว่าเราก้าวข้ามมันได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะไรที่ทำให้เราชนะซ้อมเยอะค่ะซ้อมเยอะๆก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับไปดูกันว่าเราท้าทายอะไรครับอุปกรณ์บาเดี่ยวครับทีมงานนำบางสิ่งมาครับนี่คือการกำหนดจุดตกครับให้น้องแสดงความสามารถลงมาบนพื้นที่50คูณ50เซนติเมตรครับภารกิจนี้ฟูกะต้องทำท่าไจแอนท์สวิงหมุนตัว3รอบแล้วเหวี่ยงตัวเองลงมายืนภายในกรอบพื้นที่50คูณ50เซนติเมตรครับคือเวลานักกีฬายิมนาสติกลงมาลูกถ้ายืนนิ่งๆเนี่ยจะไม่ถูกหักคะแนนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าขาขยับโดนหักเยอะไหมลูกขั้นต่ำเท่าไหร่ลูก 0.3 ครับ 0.3 คือเขาหักกันแบบนี้แต่ของเราง่ายกว่าเยอะเราขอแค่ว่าอยู่ในพื้นที่อ๋อเหรอครับอันนั้นยากพี่อันนั้นยากเพราะว่าเวลาเขาลงมาเนี่ยลงตรงไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาอะไรขอแค่นิ่งปึ้งครับแต่เนี่ยพี่มีเป้าหมายมีมาร์คให้เขาครับเขาจะต้องหมุนลงมาตรงนั้นตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะยากกว่าพี่จะบอกว่าง่ายกว่าไม่ได้ครับพี่สุขครับอ๋ออันนี้ยากกว่าเหรอยากกว่าครับอันนี้ยากกว่าเหรอฟูกะใช่ค่ะเอาทุนเราไม่รู้โอเคไม่รู้ไม่ผิดไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดให้โอกาส3ครั้งโอ้โอเคในการทำธุรกิจนี้นะฟูกะสู้นะลูกเชิญเลยครับโค้ชนะครับโค้ชเป็นอดีตนักยิมนาสติกทีมชาติไทยนะครับจะแอนสวิงนะครับไปแล้วครับหนึ่งสองสามเกือบโอกาสเหลืออีก2ครั้งนะลูกนะโอกาสครั้งที่2ครับขึ้นแล้วครับเขาต้องแกว่งตัวเองให้มีแรงมากพอนะครับเพื่อทำท่าแจ้นสวิงครับน
นี้คือการส่งแรงก่อนนะครับไปแล้วครับ2 3เร็วนี่มาแล้วเป๊ะเอ้ยโอ๊ยนิดเดียวอ่ะเลยไปนิดเดียวเส้นนะแต่สวยนะลงมาสวยนะลองดูท่าลงครับท่านี้โอ้โหสวยมากเลยอ่ะบนอุลตร้าแมนอ่ะโอ้โหแล้วขาไม่ขยับด้วยอ่ะโอ้โหรู้สึกยังไงลูกตอนนั้นนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมว่าถ้าไปแข่งนี้ลงอย่างนี้นี่ได้เต็มจริง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 นี่คือได้แล้วใช่ไหมลูกได้ถ้าแข่งได้แล้วใช่ไหมลูกแสดงว่าของเราที่มีกรอบให้เนี่ยง่ายกว่ายากยากกว่าดิครับอ๋อยากกว่าทำไมถ้าดูเข้าใจอะไรยากจังเลยคะโอ้นี่ยากกว่าลูกยากกว่าแต่เรามีโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับอีกทีหนึ่งโอกาสครั้งที่3ครับนี่คือรวบรวมสมาธิครับความสามารถของฟูกะกันจัดจ่ะเรามีโจทย์ท้าทายบนเวทีซุปเปอร์เทนครับโอ้ยอยากเห็นแบบทีมงานครับอุปกรณ์ชุดใหญ่ขึ้นมาเลยครับโอ้ยมาแล้วที่กำลังขึ้นมานี่คืออุปกรณ์ถนัดของฟูกะครับม้าหูครับท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวให้น้องโชว์ให้ดูว่าถ้าม้าหูเนี่ยปกติเล่นกันยังไงครับเฮ้ยมือที่ใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยากตรงไหนก็ขึ้นไปหมุนไปหมุนมาเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นฟูกะลูกจะให้หนูสอนกรรมการเล่นให้เลือกว่าอยากสอนใครตอนนี้อำนาจอยู่ในมือฟูกะลูกฟูกะอยากสอนใครลูกใครนะลูกพี่ห้อยพี่ห้อยคนไหนคือพี่ห้อยครับฝากน้องเขาด้วยชื่อเมื่อกี้มันดูตรงแตงไงก็ไม่รู้มาดูพี่ห้อยพี่ห้อยครับน้องเชิญครับเอาพี่หอยวันนี้พี่หอยไม่เหมือนเดิมทำไมฮะทุกทีเวลาพี่จอกมาพี่จะมีถอดเสื้อแล้วเดินมาที่นี่ผมเชื่อว่าแค่ขึ้นอ่ะจะขึ้นยังไงก่อนลองสอนท่าพื้นฐานเอาง่ายสุดลูกเอาท่าง่ายสุดอยากให้ทำท่าไหนครับซิสเซอร์ซิสเซอร์ทำไงลูกซิสเซอร์เขาให้ออกขาหูนั่นง่ายเหรอลูกขาไปหน้าแล้วก็ง่ายง่ายใช่ใช่ใช่ข้างขาแล้วค่อยไปค่อยมาค่อยไปค่อยมาง่ายง่ายเอาง่ายกว่านั้นลูกของ่ายกว่านั้นมีท่าอื่นไหมลูกเอาแค่เอาตัวขึ้นไปให้ได้ลูกอันนี้ง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดพี่ไม่ต้องเชื่อเด็กเขาเป็นคนเอาเด็กผู้กาผู้กาทำให้ดูทีนึงทำให้ดูลูกซีเซอร์ซีเซอร์ฟับควายไปควายมาควายไปควายมาเห็นละนี่ง่ายสุดเหรอลูกพี่หอยทำได้ท่านผู้ชมปรบมือให้พี่หอยนะครับอธิบายลูกให้ทำไงลูกใช้ตัวไหนขึ้นลูกใช้ตัวไหนดึงตัว
ดึงแขนดึงแขนดึงขึ้นไปแล้วหัวลงนะลงยังไงยังไงอ่ะท่านผู้ชมครับพี่หอยครับยังไงอ่ะพี่เล่ทุลังมากพี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ท่านคณะกรรมการครับเราเห็นแล้วว่าท่าของยิมนาสติกเนี่ยไม่ง่ายสำหรับอุปกรณ์ม้าหูท่าที่เราจะท้าทายน้องฟูกะมีชื่อว่าหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูครับหรือว่าไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลขอชื่ออีกทีได้ไหมฮะไซส์ซับพอร์ตภาษาอังกฤษคือท่าไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลครับอ๋อเหรอครับผมครับอีกครั้งได้ไหมฮะเอาอะใจร้ายแล้วท่องมาไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลขอโทษเห็นหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูเห็นเห็นตอนพูดตาลอยลอยตาเขาโกงคิวไงโกงคิวการ์ดไงขอโทษใจร้ายกับการใจร้ายฟูกะทำให้ดูได้ลูกมันทำไงไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลลูกหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูทำสองสามทีพอนะลูกนะเดี๋ยวเหนื่อยโอเคยากอ่ะนี่คือสิ่งที่เราท้าทายฟูกะครับให้ทำท่านี้ต่อเนื่อง30วินาทีครับท่าอะไรนะครับท่าอะไรนะครับไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลนี่พี่ท่องจนหูเขาจำได้แล้วเนี่ยถ้าพี่สงสัยนะถามก่อนผมจะไม่ถามคุณแล้วเดี๋ยวถ้าผมสงสัยชื่อท่าหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลจะบ้าหรือไงพี่สงสัยพี่ถามก่อนพี่ถามก่อนจะไม่ถามคุณแล้วเวลาที่เราท้าทายคือทำต่อเนื่อง30วินาทีครับนั่นหมายความว่าต้องสมดุลต้องต่อเนื่องและต้องแข็งแกร่งมากพอประจำที่ครับทีมงานครับขอนาฬิกาจับเวลาครับผู้กล้าพร้อมแล้วลูกเตรียมตัวพร้อมจับเวลาครับไปแล้วครับต่อเนื่องมากครับนี่คือน้องเสียงขอบไปแล้วสุดนี้ครับ15วินาทีไปแล้วครับเฮ้ย20แล้วลูกอีก10วินาทีลูกนิดเดียว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 อีกนิดเดียวสามทีลูกไปครบแล้วลูกได้แล้วโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหมือนจะไม่เหนื่อยนะเอาคนดูแบบเหมือนเหนื่อยเหนื่อยแต่เห็นเหนื่อยมากเหนื่อยมากเดี๋ยวน้องหายใจลึกๆก่อนให้น้องหายใจลึกๆก่อนไม่เหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อยมากเดี๋ยวให้น้องได้พักเหนื่อยก่อนแล้วก็ระหว่างที่น้องพักเหนื่อยเนี่ยผมมีโจทย์สุดท้ายมาท้าทายน้องฟูกะครับเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่กีฬายิมนาสติกครับเป็นโจทย์ที่เราคิดขึ้นเพื่อท้าทายฟูกะโดยเฉพาะครับฟูกะลุกมาทางนี้ก่อนลุกพักผ่อนก่อนทีมงานครับอุปกรณ์สุดท้ายมาเลยครับเราใช้ทักษะของกีฬายิมนาสติกมาประยุกต์เป็นเกมเพื่อท้าทายฟูกะครับโจทย์นี้เราท้าทายฟูกะให้เคลื่อนที่ด้วยแขนครับพูดง่ายๆคือใช้แขนเดินแตนอย่างนี้เหรอเดินไปตามราวเหล็กที่เรากำหนดให้ก็เมื่อถึงจุดสุดท้ายครับใช้แขนกระโดดเนี่ยใช้ขาเหยียดตรงขึ้นไปเพื่อถีบให้ลูกโป่งแตกจากจุดเริ่มเดินด้วยแขนไปถึงจุดสุดท้ายลูกโป่งแตกนี้ฟูกะต้องทำภายในเวลา30วินาทีครับฟูกะสู้นะลูกท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้น้องครับแต่โดยที่ไม่ขามไม่ถึงพื้นท่านคณะกรรมการครับเดินทางตรงเนี่ยยากระดับหนึ่ง
แต่พอขึ้นทางเฉียงนั่นไงอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยโอ้โหมันจะยากขึ้นอีก 2-3 เท่าครับแล้วเมื่อถึงจุดนี้ต้องกระแทกให้ลูกโป่งแตกทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา30วินาทีนะครับผู้กาพร้อมไหมลูกประจำที่ครับถ้าผู้กาพร้อมแล้วชูมือบอกเรานะครับพร้อมไหมครับเตรียมตัวเริ่มครับสวยงามมากครับโอ้โหนี่ตั้งฉากเลยครับโอ้โหแล้วนี่เป็นทางนี่ทางนี้ขึ้นเลย20นี้ลูกสบายสบายสู้เขามันยากสู้เขาค่อย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 ดีดีเวลาเหลือดีลูกไม่เป็นไรลูกเวลาเหลือเดียวได้ไหมลูกเนี่ยขึ้นเลยเห็นความสามารถฟุกะรู้สึกอย่างไรกับเด็กคนนี้ครับโหครูแบบทึ่งมากเลยอ่ะสิ่งที่ฟุกะทำให้พวกเราดูนะลูกนะมันมาจากการที่หนูฝึกซ้อมอย่างมีวินัยอีกอันนึงที่ครูชอบในหนูมากๆเลยตอนที่หนูบอกว่าหนูเคยพลาดอุบัติเหตุแล้วหนูก็มีความกลัวแต่ความเจ๋งของหนูคือกลัวเหรอกลัวก็ทำซ้ำเลยทำจนกว่าความกลัวมันจะแพ้เราในทุกอย่างวันนี้หนูทำอะไรในโลกทำซ้ำลูกแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นexpert เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่หนูทำและพวกเราจะคอยเชียร์วันที่หนูไปโอลิมปิกนะลูกนะขอบคุณครับเรา3คนให้ผ่านครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถแจ้งเรื่องความฝันของฟุกะไปที่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดแล้วพี่ๆเขามีบางอย่างจะมอบให้ฟุกะครับไม่มองได้นี่ลูกนี่เดินหน้า39พี่ๆทีมงานครับขอความฝันของฟุกะด้วยครับหันมามองได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดให้ไปหาว่าที่เมืองไทยจะหาเบาะแบบนี้ได้ที่ไหนเราก็ไปค้นพบว่ามีที่นิชิคาวะแอร์ไทยแลนด์เท่านั้นเขามีจัดจำหน่ายอยู่ที่สยามทากาชิมายาปรากฏว่าพอติดต่อกลับไปพี่เขาทราบว่าฟุกะต้องการเพื่อไปใช้ทำอะไรเขาบอกว่าตรงนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ฟุกะฟรีเลยลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกกะมาจับหน่อยลูกมาจับหน่อยท่านผู้ชมครับมันนุ่มมากคือมันนุ่มมากแบบพอเล่นกีฬาเสร็จแล้วนอนตรงนี้จะบำบัดบำบัดบำบัดครับคือทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวขอบคุณมากมากนะครับนิชิคาวะแอร์ไทยแลนด์นะครับลูกกะครับพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดก็ถามว่าเอ๊ะเรายังสนับสนุนลูกกะอะไรได้อีกทีมงานก็บอกไปว่าเวลาที่น้องเดินทางเนี่ยไปแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายครับดังนั้นนมเปรี้ยวดัชมิลคิดขอมอบคุณสนับสนุนให้ฟุกะในการนี้ 20,000 บาทจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับดีใจไหมลูกเป็นญี่ปุ่นนะวันนี้ได้เบาะด้วยได้ทุนไปสนับสนุนการแข่งขันด้วยรู้สึกยังไงลูกรู้สึกดีครับรู้สึกดีนะลูกนะฝึกฝนแล้วก็จะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นอัจฉริยะพันจิ๋วยิมนาสติกของเรานะครับน้องฟุกะครับครับขอบคุณมากครับฟุกะลูกขอบคุณครับสุภาพมากอ่ะลูกไปผสมญี่ปุ่นเลยนะจริงถ้าจะโค้งอ่ะ
เบาะแบบนี้ราคาสูงมากนะครับทำพิเศษอะเนาะมันเป็นยังไงอะข้างในอะผมจับดูแล้วมันเป็นอุปกรณ์มันไม่ใช่เบาะธรรมดามันเหมือนเวลาเรานอนไปแล้วมันจะซัพพอร์ตกับร่างกายเราอะออสการ์เลกัมบัตเตเลโดราตาโยกัตตานานินานิกาโยกัตตาめっちゃ頑張ってしかもこれをいただいてすごい良かったんじゃない言ってること分かったちゃんとお礼言ったขอขอบคุณเฟเบอร์คาสเทลและผลิตภัณฑ์ตราโรซ่าที่ทำให้ความฝันของน้องฟูกะเป็นจริงครับผมชอบที่ทำภารกิจสำเร็จครับเกมที่ยากที่สุดคือทำ6สูงครับต้องมีกล้ามเนื้อที่หัวไหล่แล้วก็มีแรงเยอะครับผมจะต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนให้เต็มที่ครับกินอาหารที่มีประโยชน์มันจะทำให้แข็งแรงครับกลับมาที่ห้องรับรองของซุปเปอร์เทนกันอีกครั้งเด็กๆที่รอคิวโชว์ความสามารถก็ยังคงสนุกสนานกับของเล่นและกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆทีมงานเตรียมไว้ให้แถมยังเต็มอิ่มกับความอร่อยที่จัดเต็มมาเพื่อเติมพลังให้กับเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้เด็กคนสุดท้ายก็พร้อมแล้วที่จะระเบิดพลังความสามารถให้พวกเราได้ชมกันครับได้ข่าวว่าเธอเดินทางมาไกลเลยทีเดียวน้องปายหนูมาจากจังหวัดอะไรคะหนูมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะบึงกาฬกับกรุงเทพนี่ไกลมากเลยค่ะไกลมากค่ะแล้วหนูมายังไงลูกหนูมารถตู้ค่ะแล้วตอนหนูอยู่บนรถตู้หนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะหนูตื่นเต้นเพราะว่าหนูจะได้ขึ้นเวทีค่ะแต่อยู่บนเวทีหนูจะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วเราจะทำไงให้หายตื่นเต้นล่ะคะต้องหายค่ะก็ไม่รู้ว่าเธอจะหายตื่นเต้นจริงๆอย่างที่ว่าหรือเปล่าไปร่วมให้กำลังใจเธอบนเวทีกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริสาสุแพงอายุ11ปีชื่อเล่นชื่อน้องปายมาจากโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิสิตอำนวยศิลป์จังหวัดบึงกาฬค่ะน้องปายวันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรพวกเราดูลูกมาแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะมันคือปี่ภูไทยค่ะโอ้ปี่ภูไทยโอ้ไม่เคยได้ยินอันนี้ใหม่สำหรับพี่โก้มากไปเริ่มเล่นได้ยังไงอะลูกคุณครูสอนค่ะอ๋อมีสอนที่โรงเรียนเหรอคะค่ะทำไมเราไม่เล่นอย่างอื่นทำไมเราถึงไปเริ่มเล่นปี่ภูไทยอะลูกตัวโน้ตมันไม่เยอะค่ะโอ้ตัวโน้ตมันไม่เยอะนี่ไม่เล่นอังกะลุงอะลูกง่ายๆมีโน้ตเดียวยาวอย่างเดียวแต่มันก็ต้องเล่นหลายคนอันนี้คนเดียวเล่นได้ทั้งเพลงเลยแล้วทำไมถึงชอบเสียงหรือชอบอะไรฮะมันไพเราะดีค่ะหรอยากไหมคะปี่ภูไทยเนี่ยไม่ค่ะเล่นได้ประเภทเดียวไหมหรือว่าเล่นดนตรีอีสานแบบอื่นได้อีกไหมลูกเล่นได้ค่ะเล่นอะไรได้อีกคะองรางพินแคนโบดกองค่ะโอ้โหทำไมถึงเล่นได้หลายประเภทจังเลยอะคะลูกหนูฝึกเอาค่ะอยากเล่นเครื่องอื่นบ้างค่ะโอ้แล้วทั้งหมดที่เล่นมาชอบตัวไหนสุดลูกพินค่ะแล้วทำไมวันนี้ไม่มาโชว์พินนะฮะมีคนเล่นพินเยอะแล้วค่ะก็เลยอยากแสดงเครื่องอื่นค่ะไม่อยากจะทับทางใครไม่อยากทับทางใครเรามีทางของตัวเองเป็นปี่ภูไทยเนี่ยเอาบอกเลยว่ารายการเราก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะจริงจริงเป็นคนแรกเลยลูกหนูคิดว่าเครื่องดนตรีอีสานเนี่ยที่หนูเล่นเยอะๆเนี่ยแสดงว่าชอบมีเสน่ห์ยังไงลูกมันมีความไพเราะค่ะแล้วมันทำให้สนุกค่ะตอนนั้นหนูเห็นรุ่นพี่เล่นแล้วหนูลองอยากไปเล่นดูค่ะแล้วพอได้เข้าไปเล่นแล้วมันสนุกค่ะใช่ใช่ดนตรีสารจะมีความโจ๊ะคือดนตรีสารมันจะมีความโจ๊ะหน่อยเคยไปประกวดหรือไปแข่งที่ไหนไหมคะเคยค่ะไปที่ไหนมาลูกไประดับเขตแล้วก็ระดับภาคค่ะแล้วเคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมลูกระดับเขตรางวัลที่หนึ่งค่ะระดับภาครางวัลที่เจ็ดค่ะแข่งอะไรแข่งอะไรพินกับโปรงรางค่ะกินกับโปรงลาง
ไม่มาโชว์พินด้วยไม่มาโชว์โปงลางด้วยที่ได้รางวัลฉีกตีฉีกเออฉีกเลยที่หนูไปเล่นนี่เป็นเล่นเดี่ยวที่ไปได้รางวัลมาเนี่ยเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มลูกเป็นกลุ่มยังไม่ได้ไปออกค่ะอ๋อเป็นเดี่ยวเลยเหรออันนี้เดี่ยวเลยเหรอลูกโอ้โหนี่ไม่เบาแล้วนี่นะซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ฟังทั้งพินและโปงลางไม่ได้ฟังเราจะได้ฟังปี่ภูไทยแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกพินไฟฟ้าค่ะทำไมถึงอยากได้พิมพ์ไฟฟ้าลูกเอาไปสร้างรายได้กับครอบครัวค่ะโอ้น่ารักน้องไปพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับไปลูกใช่แล้วค่ะสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือปี่ภูไทยอ๋ออุ้ยไม่เคยเห็นเลยเนาะคุณเกย์มันเล็กเล็กกระจิ๋วหลิวเออเสียงจะยังไงวะปายลูกค่ะกรรมการไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาก่อนหนูลองไล่โน้ตให้กรรมการฟังได้ไหมลูกได้ค่ะว่ามันเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับลองฟังดูนะครับแค่นี้โน้ตมีแค่นี้อ๋อโน้ตมีโน้ตมีไม่ครบนะแล้วถ้าเราโยนโจทย์บางอย่างให้หนูอะให้หนูลองเป่าตามที่พี่สุบอกได้ไหมลูกค่ะพอปี่เนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงมวยใช่ไหมเวลาต่อยกันเนี่ยปี่กองต้องเชิดปี่กองเชิดหนูเคยได้ยินลูกอีแออีแอเวลาเขาต่อยมวยลูกเขาจะมีปี่ด้วยหนูพอจะเรียนเสียงแบบนั้นได้ไหมลูกได้ค่ะเนี่ยหนูลองหน่อยคืออย่างเงี้ยอารมณ์น้องไม่มามันจำเป็นต้องมีคู่มวยคู่มวยทีมงานครับลำพังปี่ไม่ได้แล้วผมขออุปกรณ์ให้ครูง้อหน่อยตายแล้วครูครูครับครูอย่าทำจังหวะน้องล้มนะนี่แหละเดี๋ยวนะมันต้องไงนะคะปิงปองเนี่ยฮะครูครับครูครับขออนุญาตหนูเรียนดนตรีไทยมาเดี๋ยวจะขออนุญาตสอนครูนะครับค่ะถ้า3จังหวะทำอย่างงี้2จังหวะจะเร็วขึ้นมาหน่อยถ้า1จังหวะ1จังหวะปิงปุกปิงปุกอ่ะพี่ถ้าครูชอบแบบนี้ครูชอบแบบนี้เอามาได้แล้วติ้งตุ่งติ้งตุ่งนักมวยในครูครับไหว้ครูที่กลางเวทีครับมาเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ไหวไม่ได้ไหวครูง้อไหว้ครูมวยคือต้องแบบไหว้ครูแบบนักมวยไหว้ครูมวยต้องไหว้ครูเงาะก่อนเคยสอนต่อยมวยเชิญเลยลูกเอาด้วยเหรอแล้วมันแล้วตีตอนไหนอ่ะจิ้งจับจิ้งจับจิ้งจับน้องตามจริงพี่ต้องเห็นหน้าน้องน้องเป่าทำหน้าเนี้ยไหวไหมลูกเอาไหมไม่รู้เขาได้ไหมครูให้กำลังใจครูเขาหน่อยให้ใจครูเขาเต็มสิบได้กี่คะแนนลูกให้กำลังใจหน่อย9ค่ะนี่แหมลูกกระหลับหูลับตาตีอันนี้กระหลับหูลับตาให้คะแนนขอโทษนะฝั่งขอโทษนะฝั่งดนตรียังไม่พร้อมมวยพร้อมมากเลยนะโอเคครับเข้าสู่ยกที่หนึ่งครับมาปีชาติลูกพี่ก็ตีครับพี่หอยครับไปรอบๆเวทีครับไปรอบๆเวทีครับมีการโยกตัวหลบครับพี่หอยก็เชียงหลบครับพี่ก็แต่วุ่นอีกแล้วครับพี่หอยมีการใช้สายตาที่ดีกว่านะครับโยกตัวหลบไปมาครับพี่ก็แต่วุ่นอีกแล้วพี่หอยพี่หอยกันเชียงหลบได้อย่างสวยงามครับนักมวยกับคู่ตะกุด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 ช่วยนักมวยกับคู่ครับช่วยกรุณาเข้าทำครับผมต่อยถูกกติกาเคารพมารยาทครับมีคุณสมบัติของผู้ดีครับไม่ย่างอาหารกันกินเดี๋ยวนะฮะคนไม่ใช่นกเอี้ยงครับจะมาย่างอาหารกินพร้อมชกได้เอ๊ะยักษ์พระหุ่นตายยักษ์เข้าวงในครับเข้าวงในครับ
ตีเข่าซ้ายครับพี่กบตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับ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 พี่หอยโดนศอกครับพี่หอยเข้าวงในครับพี่หอยทำไงครับทุบขวาเข้าท้องครับพี่กบตีเข่าตีเข่าตีเข่าฟันศอกโอ้โหกรรมการดูแผลแตกกรรมการดูแผลแตกโอ้โหแผลใหญ่แผลใหญ่มากแผลใหญ่ผมจะไม่ถามนักมวยครับผมจะถามคนที่ตีจริงจริงพร้อมไหมครับเดี๋ยวขอมันมาเดี๋ยวครูครับครูครับตีอย่างเดียวไม่โยกได้ไหมเราเคยเห็นพวกเวเนซ่าเมย์เขาทำแบบนี้เอางี้ดีกว่าผมถามน้องดีกว่าปลายลูกหนูว่าพอไหมลูกพอเถอะค่ะพอเถอะค่ะขอบคุณพี่ก้องพี่หอยครับขอบคุณครูด้วยครับท่านคณะกรรมการครับจริงๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นล่าสุดที่เพิ่งเรียนรู้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำได้เป็นอย่างดีคือเครื่องดนตรีเหล่านี้ครับเฮ้ยโอ้โหมีแคนอันนั้นโหวตใช่ไหมเรียกโหวตท่านคณะกรรมการครับนี่คือเครื่องดนตรีที่น้องปายคุ้นเคยนะครับโหวตใช่ไหมลูกโหวตแคนค่ะแล้วก็โปรงลางค่ะเดี๋ยวหนูจะโชว์ชุดใหญ่ใช่ไหมลูกหนูอยากได้กำลังใจจากใครไหมลูกอยากให้ครูช่วยตีสิ่งให้ไหมคะเฮ้ยไอ้เกาะเก็บไว้คนละข้างเก็บไว้คนละข้างเผื่อเขาตีให้ครูเป็นคนดูแล้วกันนะลูกนะถ้าครูอยากจะตีสิ่งได้ไหมลูกอยากดีกว่าค่ะครูเข่งครูเข้าใจลูกไปพร้อมนะลูกท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือกับน้องปายครับจริงๆครับจริงๆโหเดี๋ยวเราจะมีโชว์ชุดใหญ่ครับให้น้องได้เป่าปี่ภูไทยช่วงหน้าพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากนักร้องเจ้าของบทเพลงฮิตกว่า300ล้านวิวที่จะมาร่วมฟีเจอริ่งกับน้องปายห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องปายเด็กสาวที่ทำให้ผู้ชมทั้งสตูดิโอลุกขึ้นมาเสิร์ฟกับดนตรีอีสานอ
ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปพบกับโชว์ชุดใหญ่ของเธอบนเวทีกันเลยครับท่านคณะกรรมการครับได้เวลาพบกับโชว์ชุดใหญ่จากน้องปายครับบทเพลงนี้มียอดวิวมากกว่า300ล้านวิวพอมั้ยลูกท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้น้องด้วยครับสิ้นใจเหลือก็เจ้าในเมื่อนั้นย้อนเหตุผลคือเฮาต้องทนมันบ่เข้าใจกันแรกๆอ้ายก็อยู่ได้บ่ได้คิดอีหยังผ่านไปนานๆหัวใจไอ้นั้นเริ่มห่วงหาว่าสิขอคืนดีแต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามาตอนเสียดายเวลาน้ำตาอ้ายมันก็ไหลซึมๆน้องก็คงสิลืมแต่ว่าอ้ายบ่ลืมมันหากเติมบุญใจของอ้ายตอนพบกันแต่ยอมรับว่ามันเบื่อพอเลิกกันไปแล้วเหลือใจจะพอว่าเป็นอย่างคือปล่อยให้น้องไปเป็นของเขาอยากบอกหาได้ก็เห็นบ่ได้อยากคิดพอดอยากพอดก็ได้แค่คิดอยากเอาน้ำสักคำแต่อ้ายก็บ่มีสิมันดีที่ว่าเฮาเป็นผู้เบาเก่าอยากหอมแก้มก็ได้แค่แนมเบ่งสายตาน้ำมันไหลออกตาย้อนว่าถ้าหน้าเฮาบ่คือเก่าอ้ายนั่งให้เป็นผู้ตัวน้องเป็นสุขแค่กันเขาอยากผู้เบาใหม กำลังใจน้องหน่อยครับก็ป.5ยังเก่งขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าโตขึ้นมานี้นี่แหละอัจฉริยะคนหนึ่งเลยครับผมครับปรบมือหน่อยครับผมขอบคุณหลายๆค่ะทีมมะเร็งกับหนูมือนี้หนูดีใจร้ายค่ะครับขอบคุณขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับพี่เต๊ะประกุลต่อครับขอบคุณมากครับเต๊ะครับขอบคุณ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 มากนะครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับ
ทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไรกับน้องปายครับดนตรีอีสานเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยอ่ะครูเข้าใจว่าทำไมถึงได้หลงไหลได้นะคะมันเป็นดนตรีที่ใครได้ยินแล้วไม่ขยับนี่คือต้องใจแข็งมากๆจริงอ่ะแล้ววันนี้สิ่งที่ครูเห็นคือเด็กผู้หญิงคนนึงที่หลงรักมันหัวปักหัวปั๊มเลยจับได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยด้วยครูเห็นอนาคตนะว่าดนตรีของอีสานบ้านเราเนี่ยจะดำรงอยู่บนแผ่นดินไทยไปอีกยาวนานหนูสร้างงานดีๆให้กับคนฟังทั้งประเทศนะลูกนะพวกเราทุกคนรอฟังงานของหนูอยู่นะลูกนะขอบคุณค่ะขอบค่ะแล้ววันนี้ความฝันของปายครับอยากได้พินไฟฟ้าไปฝึกฝีมือครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านแล้วมองได้นั้นลูกเดินหน้า39เอามือปิดตาไว้ลูกทีมงานครับขอความฝันของน้องปายด้วยครับว้าวโอ้โหหันไปมองได้แล้วครับพร้อมค่ะหนูเคยมีพินไฟฟ้าไหมลูกไม่เคยค่ะนี่คือพินไฟฟ้าตัวแรกของหนูลองสัมผัสก่อนจับก่อนสัมผัสก่อนหนูรู้ไหมลูกว่าเวลาดีดแล้วมันต้องใช้คู่กับอะไรอ่ะตัวแอมแล้วหนูมีแอมที่บ้านแล้วถูกไหมยังไม่มีโอ้ตายแล้วทีมงานครับน้องไม่มีแอมเอากลับคือเอากลับเถอะจบแล้วไม่ใช่หนูไม่มีแอมมาลูกจริงมาลูกมันก็เล่นไม่ได้สิลูกทำไงดีงั้นหนูหันหลังก็ลูกหันหลังก่อนหันหลังก่อนเดินหน้า29เดินหน้า29โอ้โหลงไปลูกหันกลับไปใหม่ลูกโอ้ค่ะหินไฟฟ้ามีแอมไม่ด้วยแล้วเดี๋ยวมีแถมค่าขนมให้นิดนึงจากคิงพาวเวอร์มอบให้หนูรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องปายจากคิงพาวเวอร์ 20,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับภูมิใจไหมภูมิใจค่ะหนูอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดลูกอยากจะบอกใครที่สุดลูกกับคุณครูค่ะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมลูกค่ะอยากจะบอกอะไรกับครูลูกบอกครูได้เลยครับอยากบอกว่าขอขอบคุณค่ะที่คุณครูสอนหนูมาจนถึงวันนี้ทำให้หนูมาถึงจนวันนี้ทำให้หนูมีความฝันนะคะขอบคุณค่ะพวกเราทุกคนมีวันนี้ได้เพราะว่าพวกเราทุกคนต่างมีครูนะครับใช่ครับขอบคุณหนูมากนะลูกนะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับอัจฉริยะพันจิ๋วดนตรีไทยของเราครับน้องปายครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมและฮาจูกุกัมมี่แคนดี้ที่สนับสนุนความฝันของน้องปายครับท่านกรรมการครับโครงการจาก AS อุ่นใจไซเบอร์ครับตอนนี้เราสามารถวัดความฉลาดทางดิจิตอลได้แล้วนะครับเครื่องมือนี้มีชื่อว่า DQ Test ครับ DQ Test จะช่วยเราสามารถจัดการแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับและให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เคารพกฎกติกาทางออนไลน์ครับ DQ Test เนี่ยสามารถไปทดสอบกันได้แล้วนะครับตามที่อยู่ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับตอนเด็กๆตอนหนูอายุ 3-4 ขวบค่ะแม่หนูขอให้แม่สอนปอกแฮวค่ะตั้งแต่ 3-4 ขวบเลยเหรอคะค่ะไปลูกเออได้ลูกได้โอ้โหเร็วว่ะเร็วอีกลูกเลยความฝันอยากได้อะไรครับอยากไปช่วยเหลือโรงเรียนที่น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลค่ะนั่นเชี่ยวเราเชิญผู้รักษาประตูมาป้องกันประตูครับตัวนี้เหนียวเป็นนักซอเหรอลูกเหรอครับโถแต่งตัวแบบนี้คิดว่ามาตีกองยาวฝึกนี้ยากไหมลูก
ยากครับก็โทษว่าทำไมซอนี้ไม่ดีเลยโอ้โทษซอซะนั้นถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันจิ๋วคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทจาก AIS แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook ซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนWe'll be right back.